พี่น้องครับขณะนี้เราเดินทางมาถึงน้ำตกตาดฟานนะครับทางลงครับนะครับเดินมากับป้าดิดนะครับตอนนี้มากับป้าดิด เดี๋ยวเราจะเข้าไปครับตาดฟานครับจ้องทางหน้าได้เนาะไปครับป้าดิดเป็นไงบ้างครับรอบที่4ครับรอบที่4ผมเพิ่งรอบที่2เองครับตาดฟานนะครับยังไม่ได้โค้นสลิงยังเถื่อครับอยากโค้นสลิงอยู่ได้จะเคลื่อนหนึ่งดีครับดียังไม่เจอฝนเลยครับคลิปนี้ก็เจอฝนครับบรรยากาศดีนะครับเมฆคึ้มตลอดไม่มีแดดนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาถ่ายรูปเช็คอินกันหน่อยเนาะนะครับเดี๋ยวเช็คอินก่อนเด้อพี่น้องก็ไปรวมกันว้าวนะครับเดินทางเข้าตาดฟานนะครับโอ้เขียวชะอุ่มนะครับบรรยากาศนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับมาเขียวเลยครับงามดีครับโกกใหม่เขางามครับนะครับบรรยากาศดีนะครับไปเบิ่งน้ำตกก่อนบัดครับไปนอนกับบ้านปลาดิดเป็นไงครับก็หนุ่งดีครับหนุ่งดีเนาะครับอากาศดีไม่ร้อนนะวันนี้เอาไปเห็ดวาวเดี๋ยวพ่อเราไม่แพ้พันไม่แพ้เพื่อนไม่แพ้ยังไม่แพ้เหลืองคือไม่แพ้เลยกายจะเห็นแล้วครับน้ำตกตาดวาดคนไทยดูดิ่งอยู่ในนี้ดิ่งใหม่นะคนทั้งลุงคนไทยดูดิ่งโอ้คุณเป็นร้านอาหารหมูครับตุ๊กใช่ใช้น้ำตกพูดอะไรกันน้ำตกฟาดน้ำตรงนี้ประมาณ200เมตรบอกเขาว่าจะได้ปักตรงนี้200เมตรครับสองร้อยเมตรนะครับน้ำตรงนี้ตรงนี้นะครับแต่มันเตี้ยแทนดูแม่ถามคนบ้านเจ้าถามไปแทนดูคนบ้านถึงแทนดูใครไอ้โตมาก็สวยแต่ตัวมันจะไม่ดีแบบอย่างนี้แรกตอนมาก็เริ่มจับเมย์เมย์นั่นแหละตอนนี้ก็ฟานแย่จะลงข้าวเจือตรงนี้ข้าวเจือที่โรคุณครับตาดฟานครับอยู่ข้างหลังครับเขามีลวดสลิงไปครับคุณลวดสลิงคุณไปขึ้นสลิงอยู่คุณครับไปทางไหนครับผุ่นถามไปผุ่นเลยครับรู้ผุ่นสลิงเสือสลิงผุ่นการนั่งไปบ่ครับปลาดิดขึ้นบ่ครับโอ้ยหอยแล้วจนสันแล้วคนขึ้นสลิงไปบ่ครับปลาดิดไม่กล้าหรอกครับโต๊ะกะเรียบร้อยเลยครับทำหมดเลยครับโต๊ะกะเรียบร้อยเลยแหละครับเพื่อเดียวเท่านั้นแหละครับสลิงกับไปซื้อบัสนะครับแม่สลิงบ่น่ะเห็นบ่ได้ครับไปซื้อบัสครับยังก็นั่งว่าคนก็นั่งร้อยๆใส่คนร้อยๆอยู่ใส่ด้วยนี่คุณคุณเห็นสลิงไปว่าเขาปลาคุณเขาปลาเหรอไปตามเส้นทางนี่แหละก็เงาเงาเงาไปนั่นครับนักตรงนี้สูงประมาณ200เมตรปลาสูงประมาณ200เมตรนี่ครับเดี๋ยวลงไปถ่ายรูปพลังกันเลยครับ
ขาว่ามันสูงประมาณ200เมตรนี่ไม่ใช่นี่คือลงไปข้างล่าง200เมตรถึงแล้วแนมเบิ่งครับแนมเบิ่งนี่มันว่าสวัสดิ์ได้บ่200เมตร200เมตรครับตัดฟ้าต้นไม้ตัวนี้มันไม่ใส่ต้นไม้ก็ปลูกกันมากมันไม่ปลูกแต่ว่ามีต้นไปแสงงามออกเพื่อให้ถ่ายภาพได้ว่าน้ำตกตัดฟันน้ำตกตัดฟันเดี๋ยวผมสิลงไปเดี๋ยวลงไปถ่ายไกลๆครับเดินลงมาครับมาถ่ายใกล้ๆครับน้ำตกนี้น้ำตกนี่สูง200เมตรด้วยครับ200เมตรโอ้สูง200เมตรนะครับมันต้องสูบนะครับสูง200เมตรครับโน่นครับแนวลงไปเห็นแต่ปองมันครับเห็นแต่ปากเนาะทาขาวส้มบ่หัวจักบาทเพราะว่าทั่วเข้าใจให้ครับบ่เข้าใจเองคงสิบ่เกิน50บาท60บาทประมาณคิดว่านะครับเนาะเนาะสุดยอดไหมคะสุดพีคน้ำตกนะครับตัดเอายืนสภาพดีกว่าเออนั่งก็ได้ค่ะนั่งอยู่ตรงข้ามเนาะต้องมาจับภาพดีหนึ่งหลายจับมันกันหน่อยให้เราเว้ยเยี่ยมไปซื้อพูดหน่อยจับคอมันไว้มันจะเห็นนักตกสองข้างไหมคะอันไทยนี่มันเห็นเก่งเออภาพครับเพื่อที่จะได้ภาพสวยต้องลงทุนความเสี่ยงสูงใช่ค่ะต้องลงทุนความเสี่ยงค่ะนักตกกระเบื้องสูงไปครับ200เมตรครับนักตกตรงนี้ก็ไม่สูงเท่าไหร่ครับ200เมตรค่ะ200เมตรน่ากลัวมากเลยค่ะได้ภาพถ่ายวิดีโอเออต้องถ่ายวิดีโอ200เมตรครับถ่ายวิดีโอก็ได้มั้ยตัดฟันครับตัดฟันเห็นมั้ยนั่นแล้วพี่เพียงใช้ให้มันเห็น2ตาเลยแล้วจ้ะมันเห็น2ตาอ๋อพี่ต้องอยู่ตรงนี้เนาะโอ้ผมมีมาหมดมีมาหมดสุดยอดเลยค่ะสลิงไปแล้วครับวันไม่เป็นเขาเขาให้นั่งเดี๋ยวไม่แล้ววันต้องเสียเงินครับมันไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าสลิงมันอยู่ต้องไปถามพี่เขากำลังรูดโผล่ไปแล้วครับมาครับรีบนะครับผมท่านว่ามันเดี่ยวไปตัวมาสองต่อครับมาสองต่อไหมก็เจอทางก็เดี่ยวไปกูดเห็นวิวเด้อเป็นยังไงยูทูบเบอร์เมื่อยแล้วก่อนขึ้นเขาอบรมก่อนมีเจ้าที่อบรมครับเตรียมตัวปล่อยครับไปเลยครับครับไปเลยครับอู้ของอยู่คู่เดียวอยู่คุณแหละโอ้โหบ่อยู่เลยมีคนได้ยินบ่ของอยู่คู่เดียวอยู่เครื่องก่อนนะถ่ายก็ไม่อยู่แล้วไปถ่ายกันไกลอันนี้ครับตอนนี้นะครับ
ป้าป้าดีโถนไหมโถนสลิงครับป้าไม่กล้าหรอกครับไม่กล้าผมมาสิโถนอยู่ได้ป้ารอบนี้เราเนี่ยว่าจะโถนสลิงจัดเลยครับจัดเลยครับจัดเลยโถนสลิงค่าตัวแจ็คบาทตรงยางไปถามดูประมาณ1,000แล้วยางไปถามดูไอ้ค่าโถนสลิงพอได้ป่ะ1,020บาทครับ1,020บาทได้คนเดียวคนละครับผมคนละ1,020บาทครับผมในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงเปิดเราดูการใหม่ราคาปรับลงน้อยนึงปรับลงแล้วแม่นบ่ครับปกตินี่1,400บาท1,400บาทแต่เมื่อกี้น้องถามไอ้เขาบอกว่า1,100บ่ได้ครับมันเป็นคนลาวมันเป็นแจ็คช่วงครับอันนี้มันจะมีทั้งเบิร์ด4เซนครับมันจะเป็นอยู่ในแผนทีครับที่เป็นอ๋อเดี๋ยวยังว่าเบิ่งแผนทีก่อนก็ได้วนรอบไปจังซอครับผมครับผมคือจุดเริ่มต้นฮะที่แม่นอยู่บ่อนนี้นะครับคือบอนนี้นะครับ 1,020 บาทแม่นตะโขนธรรมดาครับถ้าตะโขนสลิงกินกาแฟกับสีแม่นถืออยู่ 1,180 มีกินกาแฟอีก 1,870 บาทสำหรับตัวนี้คือกิจกรรมเฮาก็แต่ว่าโขนสลิงธรรมดาขามไปก่อนเนาะเป็นเซนไฮไลท์ได้เด้เซนสำเร็จคือขามมาฟังนี้นะครับหลังจากเฮามาเซตอัพตัวอยู่บอนนี้แล้วก็ปื๊ดมาติดอยู่ตรงกลางครับผมหลังจากติดอยู่ตรงกลางแล้วเรียบร้อยประมาณ10นาทีนะครับนั่งเขาจะอยู่ทางกลางกินกาแฟ10นาทีแล้วก็ไปต่ออยู่ในเส้นสีเขียวครับผมหลังจากนั้นก็ปื๊ดกลับเข้ามาขึ้นครับผมแล้วก็โหนสลิงธรรมดาต่อไปเพราะว่าโหนสลิงกินกาแฟนะครับเนาะจะได้โหนอยู่เส้นเดียวสำหรับตัวอื่นแมนร่วมอยู่ในทริปเดียวกันร่วมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกันแต่ว่ามันจะเป็นโหนสลิงธรรมดานะครับแล้วก็มีเดินสะพานตัวนี้เดินสะพานแสนครับผมหลังจากนั้นก็มีเส้นที่3ขามหัวน้ำตกตัวที่2ครับโหนขามที่4แล้วก็มีมองยางน้อยนึงเทรคกิ้งคือบอลนี้เขาเสียดเป็นศาลาผ้าใบครับเป็นบอลปักพรเพราะว่ายางเป็นยางเขาดิยางต่อกันไปขึ้นตั้งแม่ก็ถึงครับครับผมหลังจากนั้นก็โหนสลิงเส้นที่4ครับประมาณคือโหนทั้งเบิดนี่มันใช้เวลาอยู่ถ้ายิงกาแฟกับสีหน้าเนี่ย10บวกทั้ง10 40 50บ่50นาทีแต่ถ้าโหนธรรมดากับประมาณ30นาที30นาทีประมาณแล้วแต่กรุ๊ปเนาะมันหลายคนมันก็สิเฮิงแน่มันคนบ่หลายกับบ่โดนน้ำตกนี่สูงจักเมตรไอ้น้ำตกนี่แต่ว่าน้ำตกวงข้างล่าง220พอดี220เมตรผมเดาเอาว่า200เมตรเพราะรอบที่แล้วผมมาเขาว่าประมาณ200เมตร220เนาะผ่านไม่เดียวเนาะผ่านไป20บาทครับผมเป็น220เมตรสลิงลงไป257เมตรความยาวของสลิงก็400กว่าจะมีหลายๆเสียงแต่ละเสียงจะมีความยาวแตกต่างกันผมถามเนี่ยข้างล่างเขาบ่มีบ่องยางลงไปแต่บ่น้ำตกตัวนี้แมนมันมีทางลงไปแบบเป็นเบิ่งมีทางลงไปอยู่ครับแต่ว่าต้องใช้เวลาบอกว่าใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่ว่าเฮาต้องการลงไปเนาะเฮาต้องได้ไปนอนเด้บ่ไปนอนขึ้นถึงจะขึ้นมาได้พอมันด้วนว่าตอนยาง6ชั่วโมงได้ยัง6ชั่วโมงเพราะว่าเฮายางตรงบ่ได้เด้ครับที่ว่าเฮายางต้องลัดเลาะเขาออมลงไปเลาะมาตามลำธารเลาะไปอ๋อช่วงปีหนาเด้อปีสิมาน่าจะแพ็กเกจ tracking การโรยตัวลงไปนะถ้าสมบูรณ์แบบเพราะว่าตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนสำรวจจะจัดแบบที่เต็นท์ถือยังไปนอนกินเผาปลาอยู่หลุมนี้เอาไปกลับมาเอาสินค้าราคาจะยังบ่ทันทานระบุออกมาบ่ทันระบุตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสำรวจอยู่ครับโอเคครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวรอบหลังสิมาใหม่เอ้าสิคือสิกลับเร็วเถอะสินอนยืนอยู่เลยไปแล้วครับคุณห้องอยู่ผู้เดียวอยู่คุณแล้วห้องอยู่ผู้เดียวไม่มีคนในยืนนำหรอกนี่นะครับสิเปลี่ยนไปแล้วครับน้ำตกนี่สูงแค่สลิงนี่สูงแค่257เมตรครับบ่อยากพากเลยครับแต่มันตกลงไปบ่ก็ต้องคิดว่าสิเหลือบ่เหลือครับถ่ายเลยเจ๊ก้าเจ๊ถ่ายเลย257เมตรไหนจากสลิงลงไปหาคูณแต่น้ำตกสูง220เมตรทำกับฟองตลอดคืนที่นั่งคืนที่โอ้โหนี่มันไม่ลงเยอะก่อนครับสู้เขาต้องลงทะเบียน120บาทครับต้องซ้อมก่อน120บาทคนละมือ
คนสวัสดีครับสวัสดีครับห้องอยู่ผู้เดียวอยู่ไหนตรงกลางอีกแล้วตรงเนี้ยไปแล้วครับคุณแล้วเอาคนนี้โดนพายหน่อยว่างว่าพี่สลัดพันยี่สิบบาทพันยี่สิบบาทค่ะใช่ค่ะครบรอบประมาณ30นาทีคนน่ะมันมี4ช็อตค่ะ1 2 3 4กลับมา4ค่ะแล้วกลับไปขึ้นไปเบิ่งอีกคนหนึ่งหรอกไปกินเหนือฟาดครูเผาไปกินเหนือฟาดมาทั้งหมดสื่อความมันผมก็อยากบอกว่าก็ต้องสื่อมาสื่อดีนี่ก็คืออยากให้กันแต่อยู่นั่นมันอันนี้เลยหรอมันของสบายสบายเราอยู่นี่นานโป้งอยู่แค่เดียวจางนี้ไปนี่ประมาณจักเม็ดหน้าลอยตัวเป็นกิโลเป็นกิโลเนี่ยเป็นกิโลลาแล้วครับพี่น้องตัดฟานเอาโทรศัพท์ไปด้วยพี่นาค่อยว่ากันใหม่พี่นาสิมาย่ำใหม่ครับน้ำตกตัดฟานพี่นาสิโฟนสลิงแท้กับปลาดิดเนาะพี่นายังเข้าสิโฟนสลิงพี่นี่มาพี่นี่มาเสือบเสือบกันตำรวจด้วยกันบ่ฮั่นบ่ฮั่นอยากโพสสลิงป้าดิดว่าบ่ฮั่นพร้อม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 รอบหน้าพร้อมแท้สิโพสสลิงแท้ว่าซั่นป้าดิดว่าเออดูหน่อยเลิศเด้อโอ้ได้